สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะร้อนตั้งแต่เมื่อคืนร้อนตั้งแต่เมื่อวานร้อนจนทนไม่ได้นะคะตื่นตั้งแต่5:305:30ปกติยังมืดอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้สว่างแล้วค่ะแค่ประมาณ5:50เนี่ยก็เริ่มเหมือนกับจะเริ่มมีแดดแล้วนะคะแดดมาไวมากแล้วก็อากาศร้อนแต่เช้าเลยคือถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยต้องอยู่หน้าพัดลมอย่างเดียวเลยออกจากพัดลมไม่ได้เหงื่อซกนะคะเช้านี้เลยเปลี่ยนมุมมาจิบกาแฟข้างนอกนะคะจิบกาแฟไปดูต้นไม้ไปอีกแป๊บนึงจะเปิดสปริงเกอร์ให้น้ำพวกพันไม้ฝั่งโน้นนะคะนี่แปลงผักบุ้งไม่ค่อยงามเท่าไหร่ถัดจากผักบุ้งก็เป็นคะน้าส่วนมุมข้างบ้านที่เป็นสวนผักข้างบ้านที่พี่บัวทำนะคะที่ถ่ายคลิปสวนผักข้างบ้านบ่อยๆนะคะตอนนี้หญ้าเริ่มรกแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการหญ้าแล้วก็จัดการบางแปลงที่มันรกนะคะเปลี่ยนแล้วก็ปลูกใหม่นะคะแคปตัสขาดน้ำมุมนี้เป็นมุมแคคตัสเช้านี้มีแซนด์วิชราคาถูกมา2 ชิ้นนะคะดาที่บอกว่าราคาถูกเพราะว่ามันไม่มีไส้อะไรเลยมันมีน้ำอยู่นิดนึงตรงนี้แล้วหมูอย่างก็นิดเดียวจริงๆนะคะขนมปังก็แข็งๆแต่ก็พอกินได้อยู่โอเคค่ะเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากเพื่อนๆแล้วก็ชวนเพื่อนๆจิบกาแฟชมนกชมไม้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะพาเข้าสวนนะมาลุ้นกันนะว่าวันนี้พี่บัวจะพาไปปลูกต้นไม้ต้นอะไรนะจ๊ะขอให้มีความสุขกับเช้าวันร้อนๆทุกคนจ้าสวัสดีจ้า